วัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำเกี๊ยวน้ำหมูแดงนะครับผมครับตุ๋นผสมกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับตอนนี้ก็ห่อเกี๊ยวเสร็จแล้วนะครับเป็นไส้รวมนะครับเหมือนไส้ปอเปี๊ยะทอดนะครับผมเนาะจะทำไส้ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกี๊ยวนะครับก็จะมีผักกับกวางตุ้งนะครับผมน้ำหั่นแล้วพอแล้วล้างแล้วนะครับผมมีหมูสับเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีหมูแดงนะครับทำเองเนาะนะครับผมหน้าตาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรเนาะนะครับเราทำเองนะครับเรากินเองเนาะมีต้นชายนะครับต้นหอมบักชีไทยนะครับผมเราก็เตรียมเจียวนะครับตอนนี้เรารอต้มน้ำซุปไปแล้วนะครับผมนะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่จะลวกนะครับผมจะลวกเกี๊ยวกับรอน้ำเดือดนะครับผมนะจะลวกเกี๊ยวกับผักเนาะนะครับผมผักกวางตุ้งหมดเลยนะครับรอสักครู่นะครับผมนะแต่ที่เราก็ตักออกมาพวกนี้ไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่านะเดี๋ยวปล่อยไฟลงนะผมครับหลับตัวเกี่ยวนะผมครับ
จะอาตักใส่ฟังเลยนะผมตัวไส้ผมจะไปผัดก่อนนะครับผมครับก็จะหอมๆแบบนี้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวรอน้ำซุปเดือดอีกสักพักนึงนะครับผมครับหลังจากใส่ชามแล้วนะครับเราจะจัดเครื่องรอนะครับน้ำซุปนะผมนะก็จะใช้น้ำมันนะครับน้ำมันกระเทียมเจียวเนาะเข้าไปคลุกแบบนี้เลยนะครับผมนะเราจะใส่ผักกวางตุ้งแบบนี้นะครับผมนะเราก็จะมาแต่งด้วยหมูแดงนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมนะเราก็จะโรยกระเทียมเจียวนะครับผมนะเติมซอสปรุงรสเล็กน้อยนะครับผมนะใส่ตั้งไชนะครับผมนะแบบนี้นะครับแล้วก็ผักชีนะครับผมนะน้ำซุปเดือดสักพักหนึ่งเนาะนะผมนะเราเตรียมจัดรอแล้วนะผมนะเราจะปั้นหมูสับเป็นเหมือนลูกชิ้นแล้วกันเนาะน่าจะได้อยู่นะครับผมนะจะใส่ลงไปในน้ำนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับผมนะ
ก็เดิมเดือดแล้วนะครับผมเนาะน้ำเดือดแล้วเราก็จะตักหมูสับกับน้ำซุปนะครับผมนะแบบนี้ได้นะครับผมนะจะลงหมูสับก่อนนะครับผมนะหอมไปเลยนะครับผมนะท่านใดอยากทานนะครับลองนะครับผมเกี๊ยวน้ำหมูแดงนะครับเราปิดแก๊สเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะเติมพริกไทยเล็กน้อยนะครับผมเนาะเพื่อความหอมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับทุกท่านครับผมเนาะหอมหอมก็เลยนะครับผมร้อนๆเลยครับผมนี่นะครับทุกท่านครับผมเนาะเกี๊ยวน้ำหมูแดงนะครับผมหมูแดงหมูสับนะครับอร่อยแน่นอนครับผมเนาะเมนูนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ